พี่น้องพี่น้องผมได้สูตรมาจากพี่คนเมื่อกี้นะมาลองเคลียดูนี่เจอจริงพี่น้องนี่มันเป็นโพรงว่างด้วยนี่เนี่ยเอานะลองเคลียตามก็ดูครับได้ติดมึกมาแล้วนั่นนั่นนั่นเจ๊กแล้วพี่น้องเจ๊กแล้วเจ๊กแล้วนี่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 ฮันไกเคลียเจอจริงโอ้นี่อีกดอกนึงนี่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 ตุ้มตุ้มเลยนี่นี่นี่เอาแล้วพันไก่ครับริมคลองริมห้วยนะครับมันจะมีปลวกเล็กๆอยู่เป็นระยะระยะครับผมทางระยะระยะครับผมนี่ที่เป็นปลวกเป็นพี่น้องนี่ก็ดูหน่อยกันนะข้างล่างการยาวดีสัมดอกน้อยๆนะแต่การนี่โอเคเลยนี่โอ้โหนี่มาเจอพานเฮ็ดเลยพี่น้องเลยกำลังเข็ดนี่จะหรือยังไงได้ต้องปวนี่พี่น้องดูนี่แหละเว้ยมีแต่ตุ่มๆนี่เนาะเขี่ยหาวอย่างนี้นี่ครับโอ้มันอยู่ใต้ดินมันยังไม่โผล่ขึ้นมาเลยครับพี่น้องโอ้นี่ดอกนี่ตุ่มแบบอักตักเลยมาต่อมาต่อหาต่อเนี่ยเขี่ยมันเรื่อยๆทางไก่เจ๊ดอกนึงพี่น้องเขี่ยมันดอกใหญ่ซะด้วยนั่นไงว้าวโอ้แสดงว่ามันงอกขึ้นมาทางนี้งอกขึ้นมาทางบนนี่โอ้นั่นเออใช่จริงด้วยโอ้ดูเถอะดีนะยังกลับมาเขี่ยเนาะสวัสดีครับพี่น้องพบกันช่วงเย็นๆครับของวันฝนตกนักครับผมครับวันนี้พี่น้องตะไก่บ้านผมฝนตกอย่างหนักครับตั้งแต่เมื่อช่วงกลางคืนนะผมครับวันนี้บ้านผมเรียกว่าปลาเฮ็ดแตกครับผมโอ้มีแต่คนได้เฮ็ดกันพวนนาเลยครับผมครับพันไก่ก็ได้ไปกระตาใหญ่นึงเมื่อเช้าครับผมติดตามชมได้ในคลิปของพันไก่ได้ครับผมในช่องไก่คนหากินครับส่วนผมนี่ยังไม่ได้ก็เข้าเลยพี่น้องกันเลยว่าจะออกมาลองหาดูตอนค่ำๆครับผมออกมาเจอพันไก่เหล่านี้นัดกันไว้กลางทางครับไปดูพันไก่ก็ได้รอบ2นี่แล้วครับนี่ก่อนที่ผมจะออกมาเนี่ยพันไก่ก็ออกมาก่อนผมเล็กน้อยนะพามาดูของพันไก่ครับนี่ครับก็หากันไปตําปวกอะไรนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายดูครับโอ้เขาอยู่เขาหากันอย่างนี้ครับนี่400เคลียร้อยอะไรนี่จักพันไก่ไปได้มาจากตรงไหนครับเนี่ยฝุกแค่เอ้าหมาใส่ชาวเป็ดผมเนี่ยไปช่วยพันไก่เก็บมาเช้านี่กระตานึงแล้วนี่เป็นถือเป็นกระตาหน่อย2แล้วนี่โอ้หากันยังไงฮึทำไมจะฝุกเจอจักฟูงเนาะแม่ยายก็บ่นหิวเฮ็ดแล้วบัดนี้หากันยังงี้นี่พันไก่ฮะวันนี้บ้านผมมีแต่คนเขาได้เฮ็ดโคนกันครับเฮ็ดโคนนะครับโอ้ยเนาะหน่องเอ้ยเขาหากันอย่างนี้นี่ไปเดี๋ยวขับรถเลาะหากันไปเรื่อยๆผมกับพันไก่2คนครับพันไก่ได้มาแล้วส่วนผมยังไม่ได้เลยครับผมมาลุ้นกันครับว่าผมจะได้พอจะแก๊งไหมวันนี้ครับเดี๋ยวขับรถแป๊บนึงนะครับผมหูใส่จอดข้างหน้าหูใส่ค้นหาเฮ็ดครับพี่น้องของกระไก่บ้านผมวันนี้มันไก่เห็นดอกนึงเหรออยู่อย่างงี้เลยนี่อืออยู่ตามปวกงอกหมดทุกปวกแล้ววะนี่เนาะมึงงอกวะไม่ใช่ลองขาวทั้งหมดทั้งนี้ฮะลงน้ําได้อู้หนูพันไก่มองเห็นนู่นยอมเปียกดิโอ้ยเหนียวเอ้ยปลาเฮ็ดแตกครับน้องตะไก่ปลาเฮ็ดแตกวันนี้
ท่านไก่มองเห็นแต่ไก่เลยอู้ตาดีแท้เดี๋ยวเดินขามนานจักรพันมีดอกนึงจริงครับทำไมไม่เป็นฝูงเป็นหมู่เนาะเขาผ่านมาบ่อยเนาะนี่มันลบมุมก็ฝืนแพงเนาะมันงอกมดวันเลยครับวันนี้เดี๋ยวคงคำหวังว่ามันจะงอกมาใหม่เนาะแต่ช่วงเช้าเขาเอาไปหลายแล้วมาตะเวียนหากันครับตุ้มขนาดผมยังได้ดอกบานมาเคยจะหาผึ่งพี่น้องเลยมาหาเฮ็ดกันวันนี้ขับรถเลาะหาเลยน่ะเลาะไปแล้วก็พันไก่เลยเดี๋ยวผมเอาดอกนี้ก่อนเด้อต้องวางกล่องกระโดดขามแล้วครับนี่ลงทุนครับผมดอกนึงก็เอาครับทำไมมีดอกเดียวเฮ็ดนักเลี้ยงนี่นี่ครับเฮ็ดคูณเฮ็ดคูณปลาเฮ็ดแต่จริงๆพี่น้องเลยบานผมวันนี้น้องตะไก่ทั้งไม่ว่าจะทั้งหวยทั้งไหล่มันงอกมดเลยครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเฮ็ดคนแดงครับผมเฮ็ดคนขาวยังไม่ค่อยมีใครได้นะเนาะเห็นแต่เฮ็ดคนแดงแล้วครับโอ้ก็มาสองเงาถ้าส่วนใหญ่ถ้าสองเงาเมื่อหรอเฮ็ดคนขาวน่ะงอกกันเขาเนื้องอกก็เฮ็ดคนแดงแต่เฮ็ดคนแดงก็เอาแล้วว่าต้องติดดอกนึงลงลอยลอยถือว่าดอกแรกแหกมันครับผมพี่จริงของพันไก่นะแต่ผมขอครับพันไก่ก็ได้พอแกงแล้ววันนี้ผมก็จะหาไปให้แม่ยายผมแกงนิดหน่อยคือกันแล้ววันนี้หาไม่ได้ก็ขอพันไก่นี่แหละนะครับดอกนึงครับผมมาถึงหวยถึงคลองกันแล้วพี่น้องอู้น้ำเต็มกลับมาเต็มเหมือนเดิมแล้วครับนี่ครับฝนตกชาเดียวกับผมน้ำเต็มหวยเต็มคลองเหมือนเดิมครับหลังจากแรงจนขึ้นขี่ละแหงมาปีสองปีครับผมนี่ครับมองหาทำปวกทำอะไรนี่แหละเผื่อจิตเจอหลอดหูหลอดตาเขาครับผมโอ้พี่น้องครับรถผ่านมาเห็นพี่น้องเราดักมองปลาซิวครับผมปลามีตัวโอ้เลยเนาะมันกำลังคายได้ไงกำลังคายด้วยลงไปเลยนะติดตุกตาละมั้งนี่นะตุกตาเลยเลยลูกนอนักในนาหรือว่าในหวยจ้ะในหวยนี่โอ้ปลาได้น้ำใหม่เนาะได้น้ำใหม่นักริมฝั่งนี่ครับนุ๊กเนี่ยเดินเลาะลำริมเราไหลไหมจ้ะเออไม่ต้องเดี๋ยวชนอีกครับติดตุกตาเลยเลยล่ะรู้มาเช้ากับรองเนาะรถคนเดียวดาอู้มาได้ตั้งแต่เช้านี่ครับเออเพิ่งมาเออดังมาเช้าได้เอาดักแก่สองทีได้เอาไปบ้านมันเต็มกระติกนั่นมีมันใส่นี่ในกระติกมีไหมจ้านี่ยังไม่ได้ใส่เลยเพิ่งมานี่อ๋อเพิ่งมาชาแรกชาแรกเออชาอันนี้รอบสองที่ผมชาแรกดูอีกทีครับดูอีกทีดูดีๆความอุดมสมบูรณ์บ้านเรากลับมาแล้วครับนี่ครับพี่น้องสภาพทางสภาพไม้ครับผมพาชมไปด้วยกันเลยครับโอ้ยรถตรงกับสตาร์ทยากกันเลยครับริมคลองริมห้วยนะครับมันจะมีปลวกเล็กๆอยู่เป็นระยะครับผมครับมองครับดูไปเรื่อยครับท่านไก่ไปถึงไหนแล้วด้วยนี่เดี๋ยวเจอกับหมูครับผมหมูเดี๋ยวก็พอตรงหน้าพอแข็งเลยครับอ่างระยะยากครับผมนี่เป็นปลวกกันนี่พี่น้องนี่จอดดูหน่อยกันนะผมมีรางสังหรณ์ครับว่ามันจะมีเนี่ยพันไก่ยังอยู่ข้างหน้านะครับช้าๆใจเย็นๆนี่เนาะอู้เป็นปลวกอย่างดีเนาะเพื่อจะหลงเหลือตาเขาอยู่จากดอกสองดอกครับผมเห็นว่ามีคนเข้ามาหาไปเมื่อกี้ครับสอบถามจากคุณลุงที่ดักมองเมื่อกี้คนก็เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้คนหนึ่งผมก็จะมาลองดูเผื่อมันจีหลอดหูหลอดตาเขาผมเมื่อปีกายผมก็เคยได้แม้ฝูงหนึ่งอย่างใหญ่ครับผมแต่ผมแนบลิงไว้ให้ดูครับการบนขวามือนะครับหลอดตาเขาอยู่แบบนี้แหละคือมันไม่มีปลวกนะครับมันไม่จำเป็นต้องมีปลวกเสมอไปหรอกครับคนอื่นเขาก็เลาะหาแต่ตำปลวกบางทีมันก็ไม่ได้อยู่กับปลวกแต่ข้างล่างมันมีโพรงปลวกนะครับแต่ข้างบนมันไม่มีจอมปลวกมันก็งอกนะครับโอ้ยป่าแหลกเลยพี่น้องป่านี่นี่แหละครับร้อยล้านครับผมล้านหาเฮ็ดเขามืออาชีพเขาจะมาถางไว้ครับ
ถางเอาไว้เลยแล้วที่นี่เขาจะขับรถดีไม่ดีเขาขับรถส่องกลางคืนหรือไม่ก็ส่องตอนเช้าๆครับผมนี่ลานหาเห็ดครับผมตรงนี้ต้องร้อยงอกคักเท่ๆเลยนี่ร้อยก็ทำลานไว้เลยครับนี่ดูโอ้โหพี่น้องเลยร้อยเลยคนมาเขี่ยมาหาดูตรงนี้คือจะงอกคักอยู่ดอกพี่น้องเลยดูหาชมบรรยากาศครับนั่นมีอยู่ดอกนึงพี่น้องมันทำไมมันเลียกระตาเขาโอ้มันไม่ใช่เห็ดคนเขามีนานแล้วก็ทิ้ง เห็ดเมาครับเฮ้ยดูรอยเขาเขี่ยเขาไปดูพี่น้องเลยคนที่เขาลู่เจ้าขาเนี่ยเขามาที่เก่าทุกวันเลยครับเดี๋ยวมันงอกจนได้ครับผมไปมีก็ไปต่อครับผมพี่น้องผมเจอดอกนึงกำลังเรียกพันไก่มาเข็ดให้นี่ครับดอกนึงครับมันเหลือตาเขาอยู่รอยเขาเขี่ยจ้วนเลยครับเป็นลานของเขาแหละหรือว่ายังไงเขายังไม่ได้มาดูนี่วันนี้โอ้ไม่ดอกนี้รอยเท้าใหม่ๆเลยครับแต่เขาไม่เห็นดอกนี้ครับผมนี่โอ้ยเหลือรอดบอกแล้วว่าเหลือรอดนี่ครับรอดตาเขาอยู่หนึ่งดอกมีไหมเนาะสงสัยจะได้หาแต่ตำลานที่เขาเขี่ยไว้นี่แหละครับดูยังไงมีดอกเดียวพันไก่เอ้ยเขาก็ปึ๋งเลยคุณนี่มันอยู่ยังไงครับนี่เอาแคบนี่เดี๋ยวนึกเอาเดี๋ยวผสมลมเร็มโอ้มันหลอดตากระดกมันรวยเลยเนาะไปต่อเอาแล้วพี่น้องผมกับพันไก่หากันคนละฟังเลยที่นี่ฟังหวยนู่นพันไก่หาฟังมันกับผมหาฟังนี่เดินไปอีกสักหน่อยกันครับทั้งนี้ไม่มีรอยโมไซมาเลยพี่น้องมีแต่รถไถนี่เขาจะขี่รถไถมาหาเฮ็ดนี่ แต่ไม่มีรอยโมไซอ้าวไม่มีรอยโมไซทำไมมีโมไซจอดอยู่ข้างหน้าสงสัยมาจากด่านนู่นครับ นี่แล้วก็นาเฮ็ดหาเฮ็ดนี่ครับโอ้นี่เด็กอุตส่าห์ว่าบ่มีคนหาเลยเด้นี่เห็นยังครับโอ้โหนี่มาเจอพานเฮ็ดเลยพี่น้องเลยกำลังเข็ดนี่จะรู้ยังไงได้ต้องปวงนี่พี่น้องดูนี่แหละเว้ยมีแต่ตุ่มๆนี่เนาะเขี่ยหาวอย่างนี้เลยนี่ครับนี่นะปวกคำเทศนี่นะสดๆร้อนๆเลยครับผมเจออีกมั้ยจ๊ะโอ้นั่นเราเจอใช่มั้ยมันอยู่ลึกๆอย่างนั้นเลยนะครับใช่มั้ยใช่โอ้มันอยู่ใต้ดินมันยังไม่โผล่ขึ้นมาเลยครับพี่น้องโอ้เห็นมันดอกบ่สวยเนาะมันนั่นดอกขุดมันครับเขี่ยห้าวอย่างนี้เลยครับผมนี่บ่ได้เขี่ยแล้วเดินมองเอาลองเขี่ยดูนี่ได้บอลเดียวหรือว่าได้มาหลายบอลจ้ะนี่ได้ต้องมีที่ปวกเดียวนี่ครับโอ้แต่หามาตั้งแต่นู้นนี่ครับครับโอ้จ้ะเห็นเลยเขาเขี่ยเลยลงมาดูบอลไหนมันเคยงอกมันก็งอกบอลเก่าเนาะนี่รอยเขาเขี่ยยาวมาจนถึงนี่ทีนี้เดี๋ยวนี้ดอกน้อยโอ้แล้วเขี่ยดำเขาครับเขาทาเราไปกินหรือไปขายจ้ะนี่เอาไปกินครับ แต่มันกินหายไปหมดเนาะมันเชิงไก่เชื่อมันน่ะเชื่อรักมันอยู่นั่นแหละอยู่ปลวกมันก็เป็นสายยาวมาครับตามทางดินหุ่นโอ้นั่นล่ะอีกดอกนึงนั่นน่ะดูเถอะเออนั่นก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่มันตุ้มๆพวกนี้ก็บานมดเหลียว ลองเขี่ยนั่นดูเถอะพอจิมดก็เห็นอีกเหลียว
โอ้ไม่มดแล้วนี่ดอกสวยเลยด้วยเนาะโอ้นี่ดอกนี่ตุ้มแบบอักตักเลยมาต่อมาต่อหาต่อน่ะเขี่ยมันเรื่อยๆเขี่ยจนสุดปอนก็เขี่ยนี่แหละนั่นอีกดอกนึงนี่มีดก็บ่ได้เอามาฉันก็บ่ได้เอามาโอ้พี่น้องได้เอาได้เอาเลยบัดนี้ว้าวพวกเดี๋ยวพอได้เกียงนี่เดี๋ยวนี้พี่น้องพี่น้องผมได้สูตรมาจากพี่คนเมื่อกี้น่ะมาลองเคลียร์ดูนี่ไอ้จุดที่ผมได้ดอกที่2น่ะเจอจริงๆพี่น้องนี่โอ้เกือบพลาดครับดีไปได้เทคนิคมานี่ที่กระดอกน้อยๆนะพี่น้องโอ้มันเป็นโพรงข้างล่างตัวนี่นี่หน่อยก็เอาครับหมดคันก็กัดเนี่ยเอาละลองเคลียร์ตามเขาดูครับในเทคนิคมาแล้วลองเขี่ยดูครับผมนั่นๆๆๆเจ๊กพี่น้องเจ๊กละเจ๊กละนี่ๆๆนี่นี่ๆพันไก่เขี่ยเจิงจริงโอ้นี่อีกดอกนึงนี่ๆๆตุ้มๆเลยนี่ๆเอาแล้วพันไก่เจิงจริงครับแต่ดอกไม่ใหญ่ดีนะไปได้เทคนิคมาย้อนกลับมาลองเขี่ยดูครับมันอยู่ใต้ดินครับพี่น้องมันยังไม่งอกเนี่ยดอกไม่ใหญ่เหมือนเข้าหนอแต่ก็เอามีอีกดอกนึงนี่นี่มันอยู่อย่างนี้พันไก่มันอยู่ลงไประดับนี่เด็ดดอกไม่ใหญ่เด็ดดอกไม่ใหญ่นั่นไงสำนีเด็กกำลังกรุบกรุบเลยนะมีไหมหาเขีย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 เอาเป็นไก่ทำไมไม่เขียล่ะนายจะนัดเลยจ้ะเขียพอแล้วเอาวะเขียตรงนี้แล้วไม่งอกยาวนี่มันโอ้เขียจะหมวกรุดเลยไหมโอ้เขียอยู่ว่าแสดงมันจริงหรอกกินไปทางนี้ดิพันไก่นี่เอาแต่ขามันเขี่ยสมวกรุดเลยหมวกหายไปไหนจักไปไงเนี่ยเขี่ยมันนี่เขาถ่ายเอาปินเนาะพันไก่เจออีกดอกนึงพี่น้องเขียนว่าดอกใหญ่ซะด้วยนั่นไงว้าวโอ้แสดงว่ามันงอกขึ้นมาทางนี้งอกขึ้นมาทางบนนี่อู้นั่นเออใช่จริงด้วยโอ้ดูเถอะดีนะเองก็มาเคลียร์เนาะเอาเงาเถอะนั่นดอกนึงนั่นดอกนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องยิงจะดูดีๆยิงจะเห็นเด้อโอ้ไม่ใช่หอยโอ้ยนี่ยิงจะดูเออนั่นจริงๆด้วยโอ้ยิงจะดูดีๆยิงจะเห็นโพเลยด้วยหรือว่ามันพึ่งโพนะฮะตอนที่ยังไปนี่แหละเนาะบางทีก็แค่ไม่กี่นาทีมันก็ขึ้นมาได้เนาะตายยังเลยนี่นะอยู่ทางไหนวะเสียวมีดเจ้าเนี่ยกลัวอยู่เลยเฮ้ยเสียวมีดโอ้ดอกใหญ่เลยวะอื้อโอ้โหนุกดีเนี่ยวันนี้แหละดูน้ำดูท่าแล้วก็ดูเฮ็ดกับพี่น้องเห็นน้ำแล้วก็ใจชื่นมีผมซุกครับเอ้าโอ้ไม่ใช่พิตกาเนี่ยเก็บไปอ้าวเก็บใส่เรื่องงั้นอ้าวนี่ก็เอ้ยนี่ก็ขามันตัวนี่ไงโอ้มันลุยเอาแล้วเอานี่เงาก็เอาของหายากใส่ด้วยก่อนใส่ด้วยก่อนลุยหมดแล้วเขี่ยหาไปพี่น้องหมดแล้วเขี่ยเมื่อกี้ก็ได้เพิ่มอีก2ตุ่มน้อยๆนะครับต่อครับผมนี่ครับก็กำลังกลับกันแล้วครับแต่ก็ครับหาเรื่อยๆริมทางไปเรื่อยครับผมเสือฟุกอีกฟูงครับพี่น้องมาเจออีกพวกหนึ่งที่ลอยก็หาจนเตี้ยนเหลิมเลยครับแต่ก็มีดอกเพชรน้อยๆอยู่ครับออกขึ้นมานี่นี่เอ้ยนี่แค่เอาสักหน่อยก่อนครับ
ข้างล่างการยาวนี่สัมดอกน้อยๆนะตะการนี่โอเคเลยนี่โอ้เขียจ้ะน่าเขียอยู่นี่โอเคเลยตะกันเลยโอ้การโอเคเลยการสวยการสวยกำลังนั่งเลยนี่โอ้นี่แหละนี่เชื้อเห็ดครับนี่เชื้อเห็ดลวกสองดอกนี้หาดูเห็ดคนแดงครับแดงเต้าเนี่ยแดงไม่ใช่ดอกที่แดงเนาะเห็ดปลวกแหละเพลงปลวกมาที่แบบปลวกสองดอกเนาะมาที่เจอแบบบรรยากาศเลยกินได้พอเลยนะกินได้กลับบ้านแล้วอย่างมาหาไม่ใช่อย่างเมาเนาะจริงด้วยจริงด้วยครับพี่น้องนี่แหละคลิปหาเฮ็ดครับไม่ใช่คลิปเอาเฮ็ดไม่เช้าในพันไก่เขาคลิปเอาเฮ็ดครับผมใช่เซลเขาจังหน่อยกันเขาไม่ได้หาเองด้วยแม่ยายไปเห็นไว้นี่หาของแท้ครับเขียวหางนี่เลยก็ลิมปวกกระพวงโอ้โหพี่น้องวันนี้เป็นวันของพันไก่จริงๆครับผมจอดมอเตอร์ไซค์ด้วยกันนี่พันไก่แยกมาทั้งนี้ผมแยกมาทั้งนี้พันไก่เห็นครับผมไม่เห็นครับมากกว่าเย็นเลยดอก6ดอกใหญ่ๆด้วยมองเห็นไกลๆเมื่อกี้ดอกจุนพูนเลยนั่นอยู่ตรงนั้นครับนี่หมานจริงวันของเขาครับวันของเขาอันนี้ลอยอะไรมันเขียงนี่ไม่6ดอกเออแม่นดอกยังงั้นเลยนะโอ้โหไอ้คนหมาน้อยดอกโอ้โอ้เลยน่ะตอนแรกผมก็ว่าจะมาทางนี้แล้วนะเดี๋ยวจะตัดสินใจยังไงไปทางซ้ายครับผมแต่ไม่เป็นไรครับทุกท่านก็ขอคือเก่าเลยครับผมขอจนได้เกียงเลยวันนี้ต้องขอก็กินไปก่อนครับกำลังเดี๋ยวแก้มือใหม่โอ้ยลองคันตุนกับมาทีหลังผมเนาะผมก็ทั้งว่าเลยก็ต้องได้หน่อยกับผมเนี่ยผมมาก่อนนะก็เดี๋ยวผมจะแบ่งให้พันผลไปกินครับขอบคุณครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่น้องก็เมื่อกี้พันไก่ก็ปิดคลิปของตัวเองไปแล้วครับผมก็ฝากติดตามผลงานพันไก่ได้นะครับในช่องไก่คนหากินครับผมคลิปนี้ก็น่าจะลงสักวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้แหละครับผมครับก็ลองไปดูด้วยครับผมว่าพันไก่หาเฮ็ดจะเป็นยังไงครับผมครับ นี่แหละผลงานนะครับผมครับงานโอ้โหมาขอแบ่งไปให้แม่ยายสักหน่อยก่อนพ่อแม่ไอ้แม่ยายเนี่ยนะวันนี้ไปเลยดูเฮ็ดผมเนาะเอาไปเมื่อเลยก็ได้โอ้โหมาใจปั๊มแท้เอาไปเถอะนะเอาเลยเนาะสำหรับผมละพันไก่วันนี้ก็นี่แหละเป็นคลิปหาเห็ดครับผมครับหาของแท้ครับหาเห็ดคนหาจริงๆเลยครับไม่ได้เห็นไว้ก่อนเลยนะครับเป็นลักษณะแบบคับหาเลยนะครับผมก็ยังพอได้กินอยู่ได้พี่น้องได้บ้างไม่ได้บ้างพี่น้องวันนี้ถือว่าฟุกวันนี้ถือว่าได้แล้วเนาะปกติก็บ่ได้หลายไปนี่ดอกพี่น้องครับหาลาๆเขาด่าคนอื่นก็เอาไปมุกก่อนหาแต่เช้าเดี๋ยวป้าผมเป็นพวกที่แบบไม่ชอบไม่ใช่ผมเป็นพวกที่ไม่ค่อยมีเวลาช่วงเช้ากับพันไก่เขาก็ติดลูกครับลูกกำลังหน่อย2คนต้องช่วยแม่ยายช่วยเมียดูตอนเช้าส่วนผมนี่ก็เหมือนกันครับผมก็ยุ่งๆครับตอนเช้าส่วนใหญ่ยินนัดลูกค้าครับผมก็มีงานที่ต้องคุยกับลูกค้าตอนเช้านะครับก็เลยไม่ค่อยได้ตื่นเช้าเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านตอนเช้าว่างั้นเถอะกว่าจะได้ออกก็นู่นบางทีก็10โมงครับผมก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็นัดมา8โมง9โมงครับ1โมง8โมง9โมงครับผมเอาละอันนี้ก็แบ่งไปให้เสียน้องของเรานะครับเอาละถ้างั้นคำแล้วเนาะพันไก่เรากลับบ้านกันดีกว่าผมและพันไก่กับเขาลาไปก่อนฝากติดตามเลยนะครับแต่ชอบก็ฝากติดตามผลงานทั้ง2ช่องไปเรื่อยๆครับผมช่องไก่คนหากินและชีวิตยังไงสายลูกทุ่งขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ